ภูคาค่ายขนคันแขกครับโอเคได้ก็ได้เมียคุณผู้ชมก็จะได้สบายใจข่าวต่อไปนะครับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสุนัขชื่อนายบิงโกและก็นกพิราบชื่อนายสมกรูที่จังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อตอน 13:00 น.ชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าทั้งคุณบิงโกและก็นายสมกรูนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมานานแล้วนะครับแต่พอเมื่อบ่ายที่ผ่านมาทำไมถึงทะเลาะกันได้ก็ไม่รู้เราไปฟังเสียงกันเลยครับสวัสดีครับเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างครับคุณบิงโกไอ้น้องพิราบแล้วมันแย่งข้าวผมอ่ะผมหมดความอดทนแล้วนะเฮ้ยได้ไงวะไปยอมมันได้ไงเดี๋ยวนะครับแค่ข่าวเองไม่ใช่เหรอครับแบ่งกันกินก็ได้มั้งครับจอยมึงไม่เข้าใจหรอกเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องหัวใจเรื่องเล็กเล่าต่อเลยครับคุณบิงโกก็นั่นแหละครับเมื่อก่อนผมก็ยอมมาตลอดอ่ะเดี๋ยวนี้มันชักหนักข้อขึ้นไปใหญ่แล้วครับแล้วคนสมครูเขาไปไหนแล้วครับคู่กรณีของคุณนะครับอยู่ไหมครับเมื่อก่อนอยู่บนสายไฟดูนะครับแม่งไม่กล้าลงมากลัวโดนผมใส่โอ้ยดูซะด้วยดูดิครับใครมาแย่งข้าวพี่หมีทำไงล่ะครับรอแน่ๆเอาให้ร่วงเลยแหละมันมาแล้วครับพี่มึงยาวระหว่างสุนัขชื่อนายบิงโกและก็นกพิราบชื่อนายสมกรูที่จังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อตอน 13:00 น.ชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าทั้งคุณบิงโกและก็นายสมกรูนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมานานแล้วนะครับแต่พอเมื่อบ่ายที่ผ่านมาทำไมถึงทะเลาะกันได้ก็ไม่รู้เราไปฟังเสียงกันเลยครับสวัสดีครับเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างครับคุณบิงโกไอ้น้องพิราบแล้วมันแย่งข้าวผมอ่ะผมหมดความอดทนแล้วนะเฮ้ยได้ไงวะไปยอมมันได้ไงเดี๋ยวนะครับแค่ข่าวเองไม่ใช่เหรอครับแบ่งกันกินก็ได้มั้งครับจอยมึงไม่เข้าใจหรอกเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องหัวใจเรื่องเล็กเล่าต่อเลยครับคุณบิงโกก็นั่นแหละครับเมื่อก่อนผมก็ยอมมาตลอดอ่ะเดี๋ยวนี้มันชักหนักข้อขึ้นไปใหญ่แล้วครับแล้วคนสมครูเขาไปไหนแล้วครับคู่กรณีของคุณนะครับอยู่ไหมครับเมื่อก่อนอยู่บนสายไฟดูนะครับแม่งไม่กล้าลงมากลัวโดนผมใส่โอ้ยดูซะด้วยดูดิครับใครมาแย่งข้าวพี่หมีทำไงล่ะครับรอแน่ๆเอาให้ร่วงเลยแหละ